โดบ้านวิมานค่ะอยู่เขาตะเกียบนะคะจะเป็นซอยหัวดอน8หัวหินนะคะที่พักใกล้ๆก็อยู่ติดสนามกอล์ฟค่ะสนามกอล์ฟของทบนะคะก็เดินไปชายทะเลได้ค่ะห้องพักของเรามี2แบบนะคะจะมีแบบแรกเนี่ยจะเป็นแบบแนวสนุกสนานจะเด็กๆจะชอบพ่อแม่ครอบครัวมาห้องนี้จะมีเตียง2ชั้นมีเตียงใหญ่สำหรับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีเครื่องครัวให้เบ็ดเสร็จเพราะของเราไม่มีอาหารเช้าจะเป็นแนวครอบครัวมามีเตาไฟฟ้าให้มีตู้เย็นไมโครเวฟมีเครื่องปิ้งขนมปังพวกจานชามช้อนกระทะทุกอย่างลูกค้าไม่ต้องเตรียมมาเลยค่ะเหมือนมาบ้านลูกค้าเองบ้านหลังที่2ที่หัวหินที่แบบมาเที่ยวคือเตรียมอะไรมาบ้างเตรียมแค่เสื้อผ้าของสดมาทำกินเองง่ายๆค่ะห้องนั้นจะเป็นแยก1ห้องนอน1ห้องนั่งเล่นมีห้องน้ำที่สามารถเดินเชื่อมต่อถึงกันได้ระหว่างห้องนอนกับห้องรับแขกอุปกรณ์ครัวก็มีเหมือนกันครบค่ะมีตู้เย็นไมโครเวฟทีวีเครื่องปิ้งขนมปังให้ทีวีมี2เครื่องแอร์2เครื่องแล้วก็มีระเบียงก็สามารถมองเห็นทิวต้นสนส่วนสระว่ายน้ำนะคะในห้องพักของเราเนี่ยจะมีอุปกรณ์ให้มีห่วงยางว่ายน้ำให้มีโฟมให้มีบอร์ดให้คือลูกค้าเนี่ยสามารถหยิบจากในห้องเราเนี่ยมาเล่นที่สระว่ายน้ำได้เลยเล่นเสร็จแล้วก็เอาเก็บในห้องของเราได้เลยแล้วก็ให้เด็กๆเรามีที่ตักทรายให้ด้วยค่ะอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆมีให้ทุกห้องนะคะเด็กๆสามารถถือกระบะตักทรายเล็กๆเดินไปเล่นชายหาดได้ไม่ต้องเตรียมมาเลยค่ะเรามีให้เล่นเสร็จเก็บกลับมาล้างนิดหน่อยเอามาเก็บเข้าที่เดิมเนี่ยค่ะให้ลูกหลานเรามีความสุขสระว่ายน้ำก็จะมีส่วนลึกแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นบล็อกสำหรับเด็กเล็กเนี่ย2ขวบ3ขวบเนี่ยสามารถยืนได้ในบล็อกนั้นเพราะว่าปลอดภัยค่ะแต่ว่าต้องมีผู้ปกครองดูแลนะคะส่วนนี้เราจะเดินเรียบสนามกอล์ฟเรียบกำแพงต้นสนนะคะเดินไปถึงชายหาดค่ะประมาณ200-250เมตรนะคะเดินออกกำลังกายแบบรับลมอากาศดีมากค่ะก็เดินประมาณ 2-3 นาทีก็จะถึงชายหาดที่เป็นความส่วนตัวเฉพาะนักท่องเที่ยวแค่ตรงนี้นิดเดียวไม่เยอะมากอะค่ะเป็นชายหาดที่เป็นชายทะเลแล้วก็มีร้านอาหารริมทะเลมีเครื่องเล่นก็จะมีบานาน่าโบ๊ทโซฟาโบ๊ทมีขี่ม้าช่วงแดดแรงๆเป็นๆก็จะมีฝรั่งญี่ปุ่นมาอาบแดดกันเยอะแต่ตอนนี้หน้าฝนก็อาจจะน้อยลงนิดนึงเพราะว่าติดพายุเข้าตอนเช้าๆก็จะมีพระนะคะประมาณมาบิณฑบาตที่ชายหาดลูกค้าสามารถเดินออกมาใส่บาตรได้ประมาณ6 โมง 6 โมงครึ่งปกติพระก็จะเดินมาแยกเป็นทีละองค์ละองค์อะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าก็ต้องคอยสังเกตเองแต่ว่าต้องเตรียมเครื่องใส่บาตรมาเองนะคะเราจะไม่มีชาวบ้านขายให้เราเตรียมมาเลยแล้วก็เช้าก็ถือไปใส่บาตรง่ายๆไล่เลยค่ะได้บุญด้วยได้เที่ยวด้วยได้ถ่ายแสงแดดตอนเช้าด้วยค่ะถ้าใกล้ๆของคอนโดเราเนี่ยก็จะมีเป็นตลาดตอนกลางคืนมีตลาดซิเคด้าตลาดแทมารีนนะคะลูกค้าสามารถเดินเที่ยวได้เป็นตลาดที่พริบค่ะเล่นตอนเย็นๆได้เลยเดินเล่นตอนเย็นได้มีให้นั่งกินอาหารมีโต๊ะไม้หินบีจนตีสดให้ฟังอะค่ะจากคอนโดก็ขับรถประมาณ5นาทีได้อะค่ะตลาดชัดชัยก็จะเป็นตลาดที่ขายของกินซะส่วนมากนะคะแล้วก็จะมีซิกเนเจอร์ส่วนมากจะเป็นพวกข้าวเหนียวมะม่วงแล้วก็จะมีเป็นพวกของกินเล่นที่แบบผัดไทยหอยทอดหรือว่าจะเป็นอะไรที่มันเป็นเบาๆที่แบบชาวต่างชาติเขาก็นิยมมาส่วนคนไทยก็จะนิยมไปเดินเล่นช้อปปิ้งก็มาช่วยกันค่ะมาช่วยกันไปอุดหนุนชาวบ้านก็อยากจะชวนลูกค้ามาเที่ยวหัวหินนะคะคือพอมันมีสถานการณ์โควิดเนี่ยหัวหินเนี่ยก็จะแย่ไป 2-3 ปีตอนนี้ก็คืออยากจะให้มาช่วยชาวบ้านช่วยคนที่หัวหินเนี่ยค่ะคือถ้าเราไม่ช่วยกันแล้วเราก็ไม่รู้จะให้ใครมาช่วยต่ออายุลมหายใจให้ชาวบ้านเนี่ยค่ะแบบว่าให้มีกำลังในการต่อสู้กับการท่องเที่ยวที่น่าจะเริ่มฟื้นฟูเริ่มให้มันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากจะให้ทุกคนมาเที่ยวหัวหินมาเที่ยวหัวหินกันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะ